ยอกล้อเสร็จเรียบร้อยทางนี้ยอกล้อเสร็จเรียบร้อยทำไงครับบอกมันเฮ้ยมีใครมาข้างหลังน่ะหลอกมันนะบอกรู้เรื่องด้วยบอกรู้เรื่องตอนนี้เพิ่งลอกข้าไปอันนี้เพิ่งมาเหรอครับส่วนมันก็มาพักใหญ่แล้วครับอยู่ในกลับด้านในสวนยางก็มองดุมากใครผ่านปั๊บจะฉกทันทีมองจมูกดูจมูกเลยไหมครับค่ะอืมจมูกแตกหมดเลยแต่ก็ทายาอยู่เริ่มดีขึ้นเลยใครขยับเป็นอย่างนั้นแหละแหมนะเวลาขยับปุ๊บจับความเคลื่อนไหวเนี่ยเขาจะเห็นข้างๆใช่ไหมครับครับข้างหน้าข้างหน้าข้างแล้วก็ด้านข้างข้างร้อยแปดสิบองศาทายาหน่อยตอนนี้ต้องลอกคาบไหมคะใช่ครับต้องลอกคาบตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวเมียต่างกันยังไงคะขนาดครับตัวเมียจะเล็กกว่าตัวเมียจะเล็กกว่าถ้าเป็นงูจงอางตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้แต่ถ้าเป็นงูเห่าตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเดี๋ยวลอกอ่ะเดี๋ยวจะไปข้างหน้าได้ครับผมจะให้เขาลองฉกดูเออหนีมานี่ลูกทำไมจะได้ภาพใกล้ๆดีนะแป๊บอาบน้ำซะส่วนใหญ่อาบน้ำอาบแดดอย่างเงี้ยครับที่ฉลาดรู้ว่าใครจับได้ใครนั่นได้เขาจะนิ่งกับคนนั้นมากแต่ถ้าคนอื่นเข้าเนี้ยเขาจะจ้องจะโจมตีอย่างเดียวเดินเอาไปล่อเองให้ฉกเขาใกล้ๆลองดูไอ้หนูดูลองมือใหญ่มากกูเล่นก่อนล้างก่อนใหญ่กว่าชิโร่ป่ะกี่มีเมืองฝั่งสวนด้วยใหญ่ลองชิโร่
ฉลาดเหลือเกินถ้าเจ้าเชื่องเราก็จะไม่มีตัวเล่นอะไรเงี้ยต่างหากดีนะขึ้นสูงต้องมีใหญ่ๆแบบนี้บ้างงาดึงเลยเมนูนี้แหละมื้อเย็นนี่แหละถกที่เป็นยังเขาหาแล้วไม่เจอใช่ไหมเขาก็เลยไม่กัดเราถูกป่ะวิธีการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยให้นิ่งจริงๆเขาจะไม่กัดใช่ไหมครับอย่าวิ่งหนีนะเขาจับแรงสั่นสะเทือนกับพื้นผิวโลกเวลาเราวิ่งหนีนะครับน้ำหนักมันจะลงที่พื้นเขาจะรู้บางตัวใจดีเขาก็ไม่ไล่กวดบางตัวใจร้ายเขาก็ไล่กวดเราเข้าใจไหมครับดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยสุดยืนให้นิ่งอย่าขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวคนทราบมาจับเพื่อจับได้กับฟิวแหมไหวจับจับเบี้ยมอุ้ยจับฟิวตัวแทนว่าจับฟิวจะออกยังไม่ดูไม่ไรพร้อมแล้วเฮ้ยแก้วทำแก้วทำแก้วเดี๋ยวน้องชายไปดูว่าคำมีอะไรคำมีคำตายป่ะอันนี้งูจงอางนะครับเห็นแบบนี้นะครับครูใช้วิธีการคอนโทรลให้อยู่เบื้องล่างแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นเราเข้าสูง45ครับเขาจะสวนกลับมากัดในที่สูงของเรานะครับงูจงอางนะครับพิษอ่อนกว่างูเห่ารุนแรงกว่างูเห่า3เท่าเอ้ยน้อยกว่างูเห่า3เท่างูเห่ากัดครึ่งชั่วโมงตายอันนี้ชั่วโมงครึ่งถ้าโดนพิษนะชั่วโมงครึ่งตายอันนั้นครึ่งชั่วโมงแต่ตัวนี้กัดตายเร็วกว่างูเห่าเพราะอะไรครับกัด3เยอะ1มันกัดไม่ปล่อย2พิษมันมาก3มันกัดที่สูงตั้งแต่ใส่ขึ้นมายันศีรษะมันจะตายเร็วกว่ารักษายากกว่าใช่ไม่ใช่แต่ทุกคนถ้าเป็นมวยถ้ามันกัดที่สูงเราต้องใช้มือปัดป้องถูกไหมปัดป้องเพื่อให้เขากัดแค่แขนเพื่อเราจะได้ปฐมพยาบาลได้ง่ายทุกคนทราบอันนี้คือการเอาตัวรอดเช่นเดียวกันเหมือนกับงูเห่าครับเข้าไปใกล้ๆเอางูสู้กับมันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับยืนอยู่นิ่งๆเขาจะไม่ทำอะไรพอถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรปั๊บเขาก็จะเลื้อยหนีเราไปเองนะครับเลื้อยหนีเราเองเราต้องหยอกล้อเขาหน่อยเฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตหยอกล้อเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยอย่างนี้หยอกล้อเสร็จเรียบร้อยทำไงครับบอกมันเฮ้ยมีใครมาข้างหลังน่ะลองมานะบอกรู้เรื่องด้วยบอกรู้เรื่องแค่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะนะวันลุกวันงงจับหัวปั๊บอย่างนี้ง่ายไหม